สวัสดีพี่บีมครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้18ปีครบรอบกับการออกอัลบั้มใช่ครับเรียกว่าบรรลุนิติภาวะบริบูรณ์ไปความรู้สึกวันนี้ไงพี่บีมรู้สึกดีใจนะครับผมว่าวันนี้ก็เข้าไปใน Twitter ก็มีคนทวิตมาหาบอกว่าเออวันนี้มันเป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรกย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนยังจำได้นะแล้วทุกคนก็ยังคิดถึงพวกเรา3คนอยู่นะฮะจริงๆอันนี้คือแฟนๆท้วงมาหรือว่าเราผมรู้แล้วว่าวันที่19ท่านคือจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างงี้ครับว่าเดือนธันวาคมมันเป็นเดือนที่มันมีวันอะไรที่เกี่ยวข้องกับวง B2B ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นวันที่เป็นวันเกิดของบิ๊กเป็นวันที่เราเสียน้องไปแล้วก็วันเนี้ยวันที่เราเดบิวต์ครั้งแรกนะครับผมก็มันก็เลยเป็นเหมือนปลายปีที่แบบรวมบรรยากาศอะไรต่างๆของ D2B ด้วยนะครับผมก็ดีเอาแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้ฮะเป็นวันขายบัตรด้วยเรียกว่าปีนี้เป็นปีของความพิเศษสําหรับใช่ๆๆใช่ใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษจริงของ D2B ทั้ง3คนเลยนะไม่ใช่แค่ผมกับแดนเท่านั้นแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าในคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดเนี่ยคือบิ๊กออกมาดีมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของ D2B มากๆจริงๆซึ่งเหมือนรู้สึกว่าพี่บิ๊กมายืนอยู่ข้างๆแบบอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ๆๆซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานครูมากๆนะครับผมเขาทำได้ดีมากจริงพูดถึงความดังของสมัย D2B ในย้อนไปตั้งแต่18ปีที่แล้วเห็นพี่บิ๊กบอกว่าโอ้โหผมเกิดก่อนแบบบอยแบนด์เกาหลีอ่ะเมื่อก่อนคือถ้าถามว่าดังไหมคือมันค่อยๆมาเรื่อยๆครับมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราดังตอนนั้นคือเราทำงานทุกวันแหละแต่ว่าไอ้ครั้งที่เรารู้สึกว่ามีคนรู้จักนะคือเราไปคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินใน RS อ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปแล้วก็โหคนร้องเพลงของเราได้ดังมากอะไรเงี้ยนะครับก็มันรู้สึกดีมากตอนนั้นจะเรียกว่าเป็นบอยแบนด์กลุ่มแรกของไทยเลยไหมครับที่แบบไม่นั่นโอ้โหหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นก็มีแบบบอยแบนด์ที่แบบว่าเขาก็ดังๆมาอะไรเงี้ยครับผมก็แต่วง D2B มันเป็นวงที่ค่อนข้างจะแบบเราเจอเรื่องราวอะไรต่างๆด้วยกันด้วยแหละหลายคนสำหรับชาวสไนเปอร์ทุกคนก็คือเจอผ่านเราเจอทั้งเรื่องที่เราดีใจเจอทั้งเรื่องที่เราเสียใจนะครับผมเหมือนเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาด้วยกันมันก็เลยเหมือนอินเหมือนเราอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาก็อยู่ในชีวิตเราด้วยรู้สึกไงครับพี่บีมครับกับเพลง D2B เกือบทุกเพลงเลยเป็นอมตะมากตอนนี้ไปไหนคือใครก็ร้องได้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นความภูมิใจของศิลปินอยู่แล้วผมว่าถ้าเผื่อศิลปินคนไหนที่ทำเพลงออกมาแล้วก็มีคนยังจำเพลงของเขาได้หรือว่าเวลาแบบเปิดคอนเสิร์ตแล้วเขาร้องตามเราได้ทุกเพลงอันนี้คือความแบบเรียกว่าเป็นทำให้เรารู้ว่าเราก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างความคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคนแน่นไปหมดเลยภาพบรรยากาศเก่าๆมันยังกลับมาอีกมั้ยโอ้โหมากครับก็คือรู้สึกดีมากนะคือมีความสุขในทุกโมเมนต์จริงๆของคอนเสิร์ตแล้วผมก็หวังว่าทุกคนที่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะก็จะมีความสุขแบบนั้นเหมือนกันแต่เราก็จะทําคอนเสิร์ตแบบนั้นอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพรุ่งนี้ไปจองบัตรนะครับแล้ววันที่16เดือนกุมภาพันธ์มาเจอกันนะฮะแล้วมีพลัสมากกว่านั้นอีกมีพลัสมากกว่านั้นอีกนะครับรับรองว่าสนุกกว่านั้นแน่อย่างตอนที่โชว์บนคอนเสิร์ตแบบพี่มันความตื้นตันมาขนาดไหนครับพี่บิ๊มมันหลายๆอย่างนะคือมันจะมีโชว์หลายๆแบบนะครับบนเวทีอย่างเช่นโชว์เราลองจินตนาการว่าเราเป็นวงน้องใหม่เปิดตัวเราจะเปิดตัวด้วยเพลงไหนอะไรยังไงอันนั้นก็เป็นโชว์นึงแต่ว่าโชว์ที่ผมว่าทุกคนแบบเห็นแล้วก็รู้สึกยิ้มมากที่สุดอ่ะผมว่ามันเป็นโชว์ที่แบบเราอยู่ด้วยกัน3คนอันนั้นน่ะคือแบบคือแค่คุณเปิดมาปุ๊บแล้วเจอเรา3คนพร้อมกันน่ะผมว่าอันนั้นน่ะคืออิ่มแล้วหลายคนแบบเราให้ตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วคุณก็เห็นทั้ง3คนเลยร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าอ่านคอมเมนต์น่ะหลายคนคือร้องไห้ตั้งแต่เพลงแรก ผมว่าเฮ้ยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเราไม่อยากทำให้คอนเสิร์ตมันเศร้าเกินไปแต่ว่าเราก็พยายามดึงกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ว่าพี่บีมก็แอบน้ำตาคลอมันก็มีอยู่แล้วครับไอ้ความรู้สึกแบบคิดถึงเพื่อนอยากเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆระหว่างที่ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตจบไปอย่างเงี้ยฝันพี่บีมไม่มีจริงๆบิ๊กไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมาเจอผมเลยแต่เราจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอยู่กับเราบ้างนะในบางครั้งอย่างเช่นแบบเราไปไหว้ศาลเขาเราก็รู้สึกนะว่าแบบว่าเฮ้ยเหมือนเขาอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่อว่า
ของเหล่านี้มันบางทีมันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ความคิดถึงอ่ะมันแปลรูปไปเป็นมันเป็นพลังงานที่มันอยู่ตรงนั้นบางทีจริงๆแล้วจิตหรือว่าอะไรดวงอะไรถ้าเผื่อมันมีนะวิญญาณอะไรของเขาผมว่าเขาคงไปไหนละไปในภพภูมิที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าไอ้ความคิดถึงบางทีมันสามารถแปลงเป็นพลังงานแล้วก็มันอยู่กับเรามันทำให้เรารู้สึกได้นะครับทายครับเป็นตัวแทนของพี่บิ๊กพี่แดนด้วยแล้วก็ตัวของพี่บีมในการอวยพรปีใหม่สำหรับแฟนนิวพลัสก็อวยพรนะครับสำหรับแฟนชาวนิวพลัสทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่นี้นะครับผมพวกเราชาว DTB ก็ส่งกำลังใจไปให้นะฮะขอให้ปีหน้าคุณเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมมีงานที่ดีนะครับเงินดีๆได้พบคนดีๆนะครับมีสุขภาพดีนะครับก็ขอให้ดีตลอดปีแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆนะครับคลายเป็นคราบต่างๆออกมาง่ายมากไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บเลยดีมากเลยนะคะเนี่ยดูสิคะขนาดเขาเช็ดเบาๆนะคะดูสิที่ออกมาอายมากเลยชุ่มชื้นใช่ไหมคะไม่แห้งนะคะไม่แห้งชุ่มชื้นใช่ค่ะมาดูใสขึ้นหอมด้วยเช็ดอะรู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ว่ามันใช้กับหน้าไม่ได้นะคะอยากใช้ได้แค่กับตัวจริงๆอะเนี่ยดูสิขนาดมิ้มแบบอาบน้ำทุกวันนะเนี่ยยังแบบว่ามีคราบแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเช็ดพวกเข่าพวกอะไรควรจะดีมากๆเลยเรื่องติดตามมากเลยที่จะเทไปนิดเดียวไม่กี่หยดแต่ถ้าเรามันแห้งแล้วนะคะมันยังมีสารสกัดที่ยังอยู่ในสับลีนี้เราสามารถเอาไปใส่น้ำเปล่าเพิ่มแล้วก็มาเช็ดต่อเลยเช็ดคอดำเช็ดหัวเข่าให้ที่ดำข้อศอกขากระตุกเอาเลยค่ะมันช่วยขจัดคราบไข่ฝังอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยใครที่อาบน้ำไม่สะอาดแล้วคิดว่าตัวเองมีคราบเหงื่อคลายข้อศอกดำเข่าด้านอะไรก็ตามเนี่ยลองซื้อไปเช็ดเนี่ยค่ะมิ้มเช็ดแป๊บเดียวเองดูคราบพี่ออกมาสิคะสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยจริงๆค่ะ